หลังถ่ายทอดวิชาหากินอยู่ไม้ก็ไม่ถือว่าสวยมากแต่ก็ถือว่าเป็นไม้ฝึกมือสายคุดใหม่ได้อยู่มาดูการมัดตุ้มของมือใหม่ก็ใหม่ๆ 100% นะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวโคราชเป็นไซฟาร์มและลูกชายพาออกทำมาหากินแล้วพี่น้องวันนี้วันหยุดเรียนเนี่ยกำลังให้ฮัดอ่านไม้แล้วก็คุดเพราะว่าล้างมือไปนานช่วงที่เปิดโรงเรียนก็คือให้ตั้งใจเรียนช่วงนี้หยุดเสาร์อาทิตย์ก็พาออกหาคุดต้นไม้ก็เหมือนเดิมถ้าคุดได้ต้นไหนขายได้ก็เป็นของเขา คือตอนนี้ยังอยู่ในสภาพขาที่ไม่เต็มร้อยนะผมอะมันคือผมว่าผมหายนะแต่ว่าทั้งแม่ทั้งเมียเนี่ยเขาบ่นอยู่เขาให้พักก่อนสัก2อาทิตย์ก็เลยเอาลูกมาก่อนมาดูว่าถ้าลูกมาก็เจ้าของมาจะไหนจะได้มากกว่ากันผมพูดคนเดียวนะได้วันละ5ต้น8ต้นนะดูลูกดิแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดอกถึงจะแรงหนุ่มแต่ว่าการคูดกันอะไรก็นานๆทีคูดเนาะเดี๋ยวมาดูฝีมือคนหนุ่มกำลังถ่ายทอดวิชาหากินอยู่ไม้ก็ไม่ถือว่าสวยมากแต่ก็ถือว่าเป็นไม้ฝึกมือสายคุดใหม่ได้อยู่เห็นไหมมือใหม่คนไม่คนนานๆทีคุดจะเป็นอย่างนี้เหรอพี่น้องตั้งหน้าตั้งตาแรงใส่อย่างเดียวอะแล้วช่วงนี้ก็ยังหากินเลาะบ้านอยู่อยู่ที่ถนนนะพี่น้องบ้านในฐานะคนเจ็บคนป่วยดูทีต้องใส่ไม่พ้นต้องทำเนี่ยเดี๋ยวปล่อยเขาคุดดูเราจะได้ขึ้นมาไหมวันนี้ผมก็จะมาหาดูกระถินด้วยแหละเห็นหลายคนก็ทำกระถินสวยๆแต่ว่ามันรูดฟอร์มที่ผมเห็นเอาไว้หมดเลยอ่ะเพราะว่าไม่เคยไม่คิดจะคุดสักเท่าไหร่จนมาเห็นของท่านหนึ่งนะเขาทำสวยนะกระถินน่ะพอเจ้าของอยากได้มาหาแล้วนี่มันรูดฟอร์มหมดแล้วล่ะเนี่ยมันโตมันเสียมะขามเทศก็มีนะแต่ยังไม่ได้คุดหรอกเขี่ยหาอะไรลูกกินเร็วนี่มือใหม่อะไรกี่ทางเขาออกก่อนลูกมันจะตำตาเนี่ยต้นกระถินต้นเนี่ยจะตามตานาย นี่แหละมือใหม่มันเป็นไม้แอบถนนนะพี่น้องแต่มันไม่ใช่ถนนที่รถสัญจรนะมันเป็นแอบคลองส่งน้ำแต่ว่ามันก็เป็นทางกว้างหลายเมตรอยู่อันนี้ก็เป็นนาชาวบ้านเนี่ยดูที่เดี๋ยวจะได้ไหมเอาละนายจะขาดขึ้นมาละมาดูฝีมือดิไหนดูหน้าไม้หน่อยนี่หน้าไม้เป็นไม้กลุ่มกอมาวางลงฝีมือวัยรุ่นกลุ่มกอลากเดียวนะพี่น้องเอากันไกตัดเอามีดในกระเป๋ามาตัดเอาดินปาดหนาตุ้มให้มันเท่ากันทรงกลุ่มกอนะพี่น้องเป็นไม้สามลำปาดเนี่ยค่อยๆนะนี่ลากกระถินค่อยๆระวังตุ้มแตกเอากันไกลนะแซะมาดูเทียบไปจะได้วิชาจากพ่อไปบ้างไหมต้องคุยต้องแคะอย่างนี้เลยพี่น้องต้องฝึกกันเรื่อยๆช่วงนึงก็ทำคล่องอยู่นะเมื่อปีที่แล้วพาออกคุดเกือบทุกวันนี่ก็ตั้งแต่เปิดเทอมมาก็ไม่ได้คุดเลยลืมวิชาไปหมดละต้องมาเริ่มต้นกันใหม่
แต่ว่าอย่างที่บอกอะจะเอาเข้ามาทุกวันก็ไม่ได้เนาะไปโรงเรียนแล้วก็มันก็เขาก็ดูแลสวนให้รดน้ำต้นไม้ย้ายต้นไม้อะไรให้แต่ว่าช่วงนี้ผมขาเจ็บก็เลยต้องเอามาช่วยเดี๋ยวหายเต็มร้อยก็คงต้องลุยเองคนเดียวจนกว่าเขาจะปิดเทอมยาวปิดเทอมใหญ่นี่คุดได้เท่าไหร่ถ้าขายได้ก็ให้เขาสำหรับเป็นค่าเทอมที่จะเข้ามหาลัยไม่รู้จะเข้าได้ไม่ต้องเกรดถึงไม่ต้อง นะดูมือใหม่ไปเรื่อยๆนะพี่น้องมันก็ไม่ถึงกับใหม่ 100% หรอกแต่ก็ทิ้งช่วงไปนานการปาตุ้มให้มันเท่ากันก็ด้านหน้าไม้ระวังตุ้มแตกเป๊ะเลยเนี่ยประมาณนี้ระวังตุ้มแตกนะมันไกลตัดลักก่อนเดี๋ยวตุ้มแตกปกติป่านนี้ถ้าเป็นผมเองนี่ได้ไป 3-4 ตัวแล้วนะนี่แต่ก็ต้องสอนเขาไว้ลูกก็พ่อความชำนาญไม่เหมือนกันความชำนาญไม่เหมือนกันเขาบอกนะตุ้มเตกแล้วฝั่งนึงรุดไปแล้วก้อนหนึ่งฝั่งหนึ่งบอกว่ามันไกลตัดลากออกก่อนตัดออกเลยทางบนเนี่ยนั่นแหละเราต้องการลากฝอยข้างล่างมันแค่ตรงเนี้ยเพราะตรงนี้จะเป็นฐานดินฐานตุ้มเพราะด้านนี้เป็นด้านหน้าดังนั้นฐานด้านหลังก็ต้องให้มันเท่ากันเอาออกไปเลยเพราะยังไงเราก็จะถมดินแค่ข้างล่างตรงนี้มาดูการมัดตุ้มของมือใหม่ก็ใหม่ๆ 100% นะเป็นลูกศิษย์ก้นกุดเพราะว่าเป็นลูกชายแท้ๆนะแต่พอทิ้งช่วงไว้สักพักก็ลืมเนี่ยมันถึงต้องคุดบ่อยๆถึงจะเกิดความชำนาญเอาดูยังเกรงอยู่ไงพี่น้องมาเดี๋ยวจะเสียของเดี๋ยวพ่อทำเองดีกว่ามาเราก็ดูแล้วก็จำด้วยเดี๋ยวเพราะว่ามันคุดมาแล้วเดี๋ยวจะเสียของคือเราต้องการตาตุ้มบางเราก็ต้องเผื่ออันนี้มันต่ำไปเนี่ยเนี่ยตอนนี้คือหน้าไม้เราจะเอาตุ้มประมาณนี้เราต้องมัดประมาณนี้แล้วเราจะตัดตรงนี้ทิ้งเพื่อให้ตุ้มไม้มันบางหลังการตัดตุ้มบางคัดกิ่งหรือคัดทรงก็จะได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องเป็นไม้กลุ่มกอหรือโคนคู่ถ้าเอาอันนี้ออกเป็นโคนคู่นะพี่น้องแต่ตัดรากเรียกมันรากมันแยกจากกันมันเป็นรากเดียวกันแต่พอตัดให้มันบางแล้วมันกลายเป็นไม้สองลำต้นนี่รากฝอยก็เยอะอยู่หรือผมจะเอาตัวกลางออกดีฮะดูแล้วมันไม่เกี่ยวกันนะเดี๋ยวตัวกลางออกแล้วกันเอาไว้ก่อนอ่ะห่อไปทั้งยางงั้นเลยมาดูพับเลยเพราะว่าไงเดี๋ยวก็ไปปลูกไม่ได้เอาไปนั่นเอาพับง่ายๆเลยเพราะว่ายังไม่ได้ขายทันทีรอบนี้เอาไปปลูกก่อนให้มันแข็งแรงให้มันติดดีๆก่อนต้นแรกของเขาในปีนี้ก็จะประมาณนี้แหละพี่น้อง เรื่องความระมัดระวังเรื่องอะไรก็ยังไม่คล่องเพราะว่าปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งนี่ก็ล้างมือมาเป็นเกือบปีแล้วมั้งต้องออกอีกครั้งหนึ่งแค่มัดตุ้มก็ยังยากเลย ยากนะยังว่าเนาะพี่น้องเนาะประสบการณ์มันต่างกันก็จะเก๊ะๆกังๆอย่างนี้แหละครับคือกลัวแตกกลัวเสียกลัวนั่นอ่านทรงกลัวผิดกลัวถูกซึ่งก็เหมือนเราสมัยก่อนนะพี่น้องผมเองสมัยก่อนก็อย่างนี้แหละกว่าจะได้แต่ละต้นก็ไม่มันก็ต้องอาศัยประสบการณ์แ
แต่พอทําบ่อยๆทําจนชํานาญมันก็คล่องนะคณีประมาณไหนตัดประมาณไหนมัดยังไงอันนี้อย่างเครื่องมืออุปกรณ์นี่จริงๆนี่ถ้าเป็นผมผมจะยัดยามไว้นะคือเพื่อความปลอดภัยเรามักจะลืมเดี๋ยวจะเผลอเหยียบลื่นใส่โอเคเอาเครื่องมือใส่เก็บไปไปดูต้นอื่นกันได้ต้นนึงแล้วพี่น้องนี่ฝีมือลูกชายกำกับการคุดการนั่นโดยเขียวอ่ะมีดใส่เข้าไปมันก็รับเดียวนะวันนี้ใส่รถเก่งไปถ้าใส่มอไซค์ก็ต้องมัดเน่นๆกว่านี้คือวันนี้เอารถเก่งมากไงพี่น้องออกอย่างที่บอกว่าช่วงนี้หากินรอบบ้านคือถ้าปกติมาคนเดียวผมก็ลุยได้มากกว่านี้นี่อยู่ในสภาพขาไม่ดีเอาละครับพี่น้องได้ต้นหนึ่งเป็นไม้เล็กๆกระทัดรัดก็ทรงก็ใช้ได้อยู่นะพี่น้องฝีมือการคุดของลูกชายนี่เป็นต้นแรกของเขาในปีนี้นะหลังจากล้างมือมานานเดี๋ยวจะไปหาต้นต่อไปต้นต่อไปน่าจะคล่องกว่านี้นะต้นต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากดูฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาลูกออกคุดเป็นรายได้ของเขาเป็นค่าเทอมซึ่งปีหน้าจะเข้ามหาลัยแล้วออกตอนนี้ก็จบเรียนอยู่ม .6 นี่ยังไม่มีค่าเทอมให้เขาเลยพามาฝึกวิชาหากินก่อนยังไงก็เหมือนเดิมครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะพาไปดูต้นอะไรคุดอะไรว่าจะไปดูต้นแปะเด้อมาลองดูต้นแปะไปแล้วครับสวัสดีครับรอแล่รอแล่